วงการหมัดมวยยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะกับแชมป์ดีกีรองแชมป์คนนี้นะคะรองแชมป์โลกอันดับ3รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ที่กำลังจะพูดถึงก็คือเจ้าแหลมศรีสะเกษนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่าฟอร์มมวยหมัดมวยอะไรต่างๆหรือว่าเวทีที่เขาจะไปขึ้นชกพูดถึงเรื่องหลังบ้านของเขาค่ะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวค่อนข้างฉาวเลยทีเดียวแล้วก็พูดได้คำเดียวว่าน่าสงสารแทนเจ้าตัวมากนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยเสี่ยฮุยนะคะคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์นะคะเป็นทั้งเจ้าของนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็เป็นผู้จัดการของเจ้าแหลมศรีสะเกษด้วยนะคะซึ่งเขามาเปิดเผยคือเหมือนจะเป็นแฉเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าแหลมที่ต้องเลิกกับเมียเก่าของเขาเป็นเมียคนที่สองนะชื่อย่อว่าน้องจอละกันนะคะคือเขาบอกว่าที่ต้องเลิกกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกฝ่ายหญิงหลอกทั้งที่ฝ่ายหญิงมีครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วก็ยังไม่เลิกกับสามีด้วยแต่มาแต่งงานกับเจ้าแหลมครับนะคะคือยังไม่เลิกยังมีพันธะอยู่กับสามีของตัวเองอยู่แล้วก็มาแต่งงานกับเจ้าแหลมที่สำคัญคือพออยู่กินกันไปมาคลอดลูกออกมาไม่ยอมให้ตรวจ DNA และลูกก็ไม่ยอมให้ใช้นามสกุลของเจ้าแหลมด้วยแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเงินค่ะเจ้าแหลมเนี่ยมีเงินในบัญชีเขาบอกว่ามีอยู่กว่า20ล้านบาทที่เป็นค่าตัวจากการที่แบบไปทำงานไปขึ้นชกนู่นนี่นั่นปรากฏว่าหันมาดูอีกทีถูกถอนออกจากบัญชีจนหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักบาทเหลือเพียงแค่รถ Toyota Fortuner คันเดียวเท่านั้นไอ้ภาพที่ขึ้นมาเมื่อกี้คือภรรยาคนใหม่นะครับใช่คือน้องแนนภรรยาคนใหม่นะค่ะเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจว่าเป็นภรรยาคนเก่าที่ชื่อว่าน้องจอไม่ใช่คือภรรยาคนเก่าเนี่ยก็แน่นอนเขาว่าอย่างที่กุ๊กกิ๊กพูดไปก็คือว่าคบกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นการคบซ้อนผู้หญิงเนี่ยเขามีสามีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอาเงินของพี่แหลมของเราไปหมดเลยใช่พี่แหลมของเราเนี่ยไปชกที่อเมริกาได้เงินมาตั้งเยอะตั้งแยะตั้งมากทั้งมายนะใช่กลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ได้เงินจากสปอนเซอร์โอ้โหคือตอนนั้นเป็นระดับอาเซียนเลยล่ะโอ้โหแต่ไปมาตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเงินไปอยู่กับผู้หญิงหมดละก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าเองเนี่ยผมเจอเสี่ยฮุยผมก็ถามเหมือนกันในไอ้ลักษณะประเด็นเนี่ยบอกไอ้เงินในบัญชีของเจ้าแหลมเนี่ยมันเป็นชื่อใครเป็นชื่อของน้องจอนะแต่ว่าเวลาได้เงินมาเนี่ยเขาก็โอเคเข้าบัญชีนี้เข้าบัญชีนี้นะครับรักมากดังนั้นใช่สิตอนนี้รักมากนะฮะมันเขาบอกว่าความรักนี่ทำให้คนตาบอดใช่ไหมใช่เนาะใช่ค่ะก็อยากให้มีคนมารักเหมือนกันนี่นะไปงั้นมันก็เลยทำให้แบบว่าโอเคเมื่อน้องจอเนี่ยต้องการอะไรขอให้บอกมาแหลมทำให้ได้ทุกอย่างนะครับก็แน่นอนนะครับว่าไอ้เรื่องเงินทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปเยอะเหมือนกันซื้อรถให้มีคนนี้ซื้อรถให้พ่อตาซื้อรถให้พ่อตาด้วยพ่อตาด้วยนะครับผมนะฮะก็คิดดูแล้วกันว่าตอนนั้นอาจจะเป็นในช่วงที่ว่าเจ้าแหลมเนี่ยมีเงินเยอะและอู้ฟู่อยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าอย่างดีอ่ะนั่นน่ะสินะครับจนกระทั่งมาดูเงินในบัญชีของตัวเองไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเหลือมีแค่รถคันเดียวเท่านั้นเองซึ่งทางสปอนเซอร์เขาให้มาคือเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็เป็นบทเรียนของนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับคือตอนที่คุณมีเนี่ยมันมีคนมาก่อเยอะนะตอนที่คุณมีชื่อเสียงตอนที่คุณผลงานดีมันมีคนมาก่อเยอะนะฮะแต่พอก่อไปก่อมาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันจบเลยนะคุณเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะครับกว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆไหลมาเทมาอย่างเงี้ยยังไงซะเนี่ยก็ต้องเก็บไว้กับตัวบ้างนะใช่ใช่ใช่เหมือนเสี่ยฮุยเขาจะแต่งตั้งทนายแล้วก็ยื่นฟ้องด้วยใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วถ้าโดนไปอย่างนั้นมันก็ควรจะเหมือนโดนหลอกลวงอ่ะเหมือนโดนหลอกนะแล้วก็จะมีการฟ้องเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินเนี่ยกลับคืนมาแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่เหมือนกันค่ะก็เป็นกำลังใจให้หลายคนก็สงสัยนะว่าที่ผ่านมาศรีสะเกษเขาไปไหนไม่เห็นภาพไม่เห็นลง Facebook เลยอ่าฮะอย่างผมก็เป็นเพื่อนกับเขาในทาง Facebook นะผมก็ไม่เคยเห็นเขาแบบเคลื่อนไหวเล่นเล่น Facebook อยู่ช่วงนึงเลยอ่ะนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบลงมาซ้อมมวยอะไรด้วยนะเหมือนหายไปสักพักนึงเฮิร์ทหรือเปล่าน่าจะเฮิร์ทหรือเปล่าพี่แบนก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าอารมณ์ในตอนนี้ผมเข้าใจเลยนะครับว่าเมื่อพบกับความผิดหวังแล้วเนี่ยชีวิตมันเซ็งไม่มีอารมณ์ซ้อมมวยเอาโอเคเนี่ยเข้าใจนะครับจะทำยังไงที่จะให้กลับมาบิ้วเหมือนเดิมได้โชคดีที่ก็ต้องมีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าได้รักครั้งใหม่คือภรรยาคนที่3เนี่ยก็คือน้องแนนเนี่ยแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งทางเสี่ยฮุยเนี่ยเป็นสักขีพยานเองเลยนะก็
ก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านน้องแนนนะฮะน้องแนนก็คุยนู่นนี่นี่แล้วก็น้องแนนเองก็เข้าใจดีว่าสถานภาพของเจ้าแหลมมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าแหลมว่าพี่ยังไงต้องกลับมาสู้ใหม่นะกลับมาให้ได้นะอะไรลักษณะแบบนั้นก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันตรงจุดนี้โอเคนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมแล้วล่ะผมก็หวังว่าครั้งเนี้ยครั้งที่3นะฮะของทางของเจ้าแหลมในการที่จะคบกับภรรยาคนเนี้ยก็ขอให้อยู่ยั่งยืนยงใช่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอ่ะมีเสียงคุยมาเป็นสักขีพยานอย่างเงี้ยเสียงคุยน่าจะสกรีนแล้วล่ะว่าน้องแนนคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ดีแล้วโอเคคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือผู้หญิงคนเนี้ยนะฮะเคยมีสามีแล้วแต่เลิกกับสามีไปแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผูกพันอะไรกันใช่นะฮะอันนี้โอเคก็เมื่อมาคบกับเจ้าแหลมก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันสีคุยก็บอกว่าก็พร้อมเนี่ยนะในการที่จะสนับสนุนเจ้าแหลมเนี่ยให้ชกมวยต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าตัวด้วยว่าจะทุ่มเทมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสัญญามันยังมีอยู่กับดาโซนอยู่อีกหนึ่งแมตช์เนี่ยนะครับผมในการที่ขึ้นชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ร่างกายพร้อมเมื่อไหร่ฟิตดีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันกลับมาได้อยู่แล้วใช่36ปีอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะก็หวังว่านะหวังว่าเราจะเห็นพี่แหลมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปชกที่สหรัฐอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีสัญญากับดาโซนอีกหนึ่งแมตช์นะนะและถ้าเป็นไปได้หวังว่าเขาเนี่ยจะไปชนะที่อเมริกาแล้วก็หวังว่าจะได้แชมป์โลกมาครองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะคือเงินก็หมดไปเยอะอยากจะให้เขาเนี่ยกลับมามีอีกครั้งนึงอ่ะใช่เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนที่จะแขวนนวมนะครับแต่จริงๆก็ต้องคือถ้าดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหลอกลวงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตามกฎหมายมันก็ต้องสามารถต่อสู้ได้ต่อไปด้วยไงคือทางฝั่งนั้นเขาอาจจะเล่นแง่ไงประมาณก็คุณโยโอนให้ฉันเองเลยทำนองนี้ด้วยความสมัครใจอย่างเงี้ยหรอเออประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคิดว่านะน่าจะมีช่องสู้ได้อยู่ใช่ค่ะนะครับเสี่ยฮุยเขาก็เตรียมสู้อย่างเต็มที่แล้วล่ะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็เอาใจช่วยนะคะกับเจ้าแหลมต่อไปพี่แหลมของเรานะคะใช่ครับก็ให้กำลังใจพี่แหลมของเรากันเยอะๆนะครับสำหรับแฟนมวยแล้วก็แฟนกีฬานะครับครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นฮีโร่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยแล้วก็วงการกีฬาของเรามายาวนานนะยาวนานเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบว่ายอดนักมวยในดวงใจของใครหลายๆคนด้วยรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา